คาดว่าในที่สุดแล้วเรื่องลอยกระทงจะถูกโยงเป็นประเด็นทางการเมืองระหว่างฝ่ายอนุรักษ์นิยมกับฝ่ายเสรีนิยมฝ่ายที่ยังคงไว้ซึ่งวัฒนธรรมขนบธรรมเนียมประเพณีลอยกระทงก็จะถูกผลักออกไปอยู่ฝ่ายอนุรักษ์นิยมฝ่ายที่อยากจะให้ยกเลิกการลอยกระทงหรือว่าใช้การลอยกระทงแบบอื่นเช่นออนไลน์เป็นต้นก็จะถูกผลักออกไปอยู่กับฝ่ายเสรีนิยมหรือว่าฝ่ายหัวก้าวหน้าพรรคการเมืองใดที่มีแนวเป็นอนุรักษ์นิยมตามที่มีคนกล่าวอ้างพรรคการเมืองใดที่มีแนวเป็นเสรีนิยมตามที่มีคนกล่าวอ้างเชื่อว่าหลายคนก็คงจะพอทราบพอรับรู้ได้แต่แนวคิดที่อยากจะยกเลิกการลอยกระทงก็คงจะหายไปหลังจากลอยกระทงเสร็จแต่ในช่วงการรณรงค์เรียกร้องก็จะพูดถึงกันบ้างกล่าวหากันบ้างโยนไปโยนมาบ้างตามกระแสครับ